มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโพสต์ไปทำบุญเชื่อไอ้ไข่ให้โชคค่ะอีกไม่กี่วันใช่ไหมล่ะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่30ธันวาคม62ก็จะมาถึงแล้วค่ะวันนี้ทางทีมงานสยามวาไรตี้จึงได้ไปหาข้อมูลหาเลขสวยๆมาฝากกันนะคะหลังมีผู้ใช้ Facebook นะคะรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ผ่านกลุ่มดังพร้อมทั้งได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอก่อนสิ้นปีด้วยเธอไปจุดมาค่ะประทัดจากวัดเจดีย์ไอ้ไข่และนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะและเลขประทัดนะคะที่มองเห็นก็มีเลข168แล้วก็2699ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ